ได้ค่าอะไรลูกน้องเต็มข้างล่างเลยยังไงอ่ะมี9เหรียญเหรอลงนะคนเวลาผมซื้อผ้าจากต่างประเทศนะโคตรภาคภูมิใจเอาความเป็นไทยเอากลับมาได้ได้โคตรภาคภูมิใจเลยแพงป่ะพี่อุ้ยรู้จักด้วยเนี่ยเฮ้ยความรู้เยอะนะเนี่ยตัวจริงอะไรอันนี้นี่ไม่คนไม่ค่อยไม่มีใครรู้จักนะเอาไปห้อยไปห้อยเดี๋ยวผมนี่ผมเลี่ยมใช้มาตั้งแต่เด็กๆกันนะเนี่ยเป็นทัวร์พี่ได้ได้ได้ผ้าเดินทัวร์หน้าอาจารย์มาแต่ไม่ว่างเดี๋ยวผมบอกวันแล้วพี่ก็ได้พี่ก็เซตของพี่ไว้ได้สบายเลยพี่ถ่ายไม่ถ่ายข้างหลังนั่นเนี่ยแล้วยังไงครับเพลงคือยังไม่ได้สานต่อเพราะว่ายังยุ่งอยู่ยังยุ่งอยู่มีหลายเรื่องเลยพี่ห้องเขียนพี่ดูเอาเลยแบ่งได้ใช่ปัญหาดูไม่เต็มของเต็มเป็นครับจริงๆเล่นง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่างมาถ่ายนะพี่แจ็คบอกแล้วว่างมาถ่ายเลยได้เลยได้เลยยินดียินดีโอ้อลังการอยู่อลังการพี่โทนเลยเซ่จะได้มีคอนเทนต์ได้ค่าอะไรลูกน้องเต็มข้างล่างเลยยังไงทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์กันโอเคโอเคเนอะลูกค้าผมนะซื้อพาประมาณสักพี่คล่องๆนะหลักพันถึงหมื่นกว่าไม่เกินโอ้หมื่นกว่าก็ลูกค้าดีแล้วนะพี่เออนั่นช่วงนี้หาลูกค้าเป็นใช้เป็นหมื่นน้องวันนี้สวยปูใจสวยสวยสวยนี่ดูเอาก่อนเทปพาที่พี่ผมว่าพี่เล่นได้แบบเนี้ยพ่อเกษมอย่างเงี้ยพาขายง่ายพาเบสิกเลยขายง่ายหยิบมาเท่าไหร่ก็หมดอันนี้หัวฝากมาอ๋อนี่เป็นเหรียญกรรมการฝั่งเพชรแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นเกษากับเทียนชัยท่านเกษาท่านเทียนชัยเป็นเหรียญกรรมการโอ้โหขอบคุณมากครับนายพี่ขอบคุณครับพี่เทียนเพลงทำเร็วๆนะจะได้รีบร้องทำเจ้าเหรียญนี่เหรอมี9เหรียญเหรอมันลงทำแค่9เหรียญผมฝากไว้พี่แจ็คเหรียญหนึ่ง9เหรียญบนโลกนี้ครับผมแต่หนึ่งในนั้นมีธนพลธนพลต้องร้องเพลงให้ท่านหน่อยต้องขับขานต้องขับขานขับขานบทเพลงให้ครูบาลนะครับจะรองานอยู่ตอนนี้รอพี่โทรเคลียร์งานก่อนแล้วเราถึงจะมาเคลียร์เรื่องเพลงกันนี่ลองดูอ่ะที่ภาพผมเยอะนี่เนี่ยพี่ดูดิเนี่ยในรังหลังของผมง่ายยังไม่ได้แกะเนี่ยพี่ขายไปเลยพี่ไม่ต้องกลัวหาของไม่ได้แล้วพี่ไม่ต้องไปวิ่งหาของครับบ้านผมก็ลิเกบ้านผมเล่นแบบหนึ่งบ้านเล่นแบบหนึ่ง
แต่ว่าเล่นลิเกเหมือนกันผมรำผมพี่เล่นเน้นร้องอะไรนี่แต่คือลิเกเหมือนกันสวยสุดตอนนี้30 กว่าล้านองค์นี้นะ30 กว่าล้านตามราชการอันนี้เดิมอยู่ที่เดนมาร์กได้กลับมานี่เหรอใช่ซื้อจากเดนมาร์กพี่ไปเจอที่ไหนเจอในอีเบย์จริงเหรออีเบย์ใช่แล้วให้แล้วไปเจอในอีเบย์ก็ท็อปแล้วก็ให้คนประมูลเวลาผมซื้อผ้าจากต่างประเทศนะโคตรภาคภูมิใจเอาความเป็นไทยเอากลับมาได้ได้โคตรภาคภูมิใจเลยเหมือนหนังเลยใช่ผมเนี่ยผมซื้ออะไรนี่องค์นี้ก็มีเหมือนดูหนังเลยองค์นี้ก็ซื้อจากอเมริกาครับพี่รุ่นปะโขนะตอนแรกเก็บไม่บิดแม่งขนส่งมาเก็บบิดเลยอ๋อเหรอใช่องค์นี้ขอสู้กับคนญี่ปุ่นผมมันไม่ได้เล่นเองเพื่อนผมเนี่ยมันจะเป็นพวกของประมูลในอีเบย์ของเก่ามันก็จะส่งมาเฮ้ยโทนอันนี้เอาไหมเฮ้ยเอาดิเราเห็นรูปตัวก็รู้แล้วว่าแท้พวกนี้เกมไม่เหมือนแล้วใครให้เขาเคาะเลยให้เขาเคาะที่เคาะเลยถามว่าตอนนี้ราคาถึงเท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณนี้กี่แต่เป็นเขาจะเป็น US ครับแล้วก็เคาะว่าเอ้ยมีกี่ US อะไรเราก็สู้ราคาส่วนมากถ้าผมเห็นแปลกๆคือถ้าพิมพ์ทั่วไปเนี่ยผมจะไม่ค่อยสู้แต่พิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยทั่วไปผมไม่ค่อยสู้แต่ถ้าเป็นพิมพ์แปลกๆพวกนี้ที่ผมต้องการเอากลับมาเนี่ยผมสู้คืออันนี้ไม่มีหนึ่งพวกนี้หนึ่งเดียวพี่ครับที่พี่เห็นที่นี่ก็คือมี1เดียวโอ้โหนี่ช่อง YouTube ของอาจารย์จะมีสาระมากเลยนะถ้าเทปที่มาถ่ายใช่เดี๋ยวนี่ทำอะไรอะไรกับสัตว์นรกนี่เห็นไหมรู้จักทำอะไรนะความรู้เว้ยพี่แจ็คเป็นพี่แจ็คมีความรู้อันนี้คลาสสิกมากคลาสสิกอันนี้ฮะคือแบบผมมันคอร์สเธออะไรเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกห้ามไหว้อย่างนี้ไหว้เหมือนเป็ดนะห้ามไหว้แบบนี้ห้ามไหว้อย่างนี้ห้ามไหว้พระอย่างนี้ไหว้เหมือนเป็ดจริงๆนะถ้าใครดูเนี่ยคลิปพี่โทนนะอันนี้เรื่องจริงนะผู้ใหญ่คนโบราณใช่เขาไม่ให้ไหว้คนโบราณก็ทักนะไม่ได้มันมีเหตุมีผลใช่อันนี้ไหว้เหมือนเป็ดแพงวะพี่ใช่อุ้ยรู้จักด้วยเนี่ยเฮ้ยคนรู้จักปกพ่อวสีเว้ยเฮ้ยนี่ร้อยพันคนรู้จักสักคนวะเนี่ยเฉยใช่ป่ะแสดงว่าพี่ศึกษาพระนะเนี่ยเล่นพระมันไม่มีใครรู้จักเลยมีพี่แจ็คแค่รู้จักเฮ้ยจริงๆไม่มีใครรู้จักเลยเจอน้อยมากโอ้เฮ้ยความรู้เยอะนะเนี่ยตัวจริงอะไรอันนี้นี่ไม่คนไม่ค่อยไม่มีใครรู้จักนะนี่กูเดินผ่อนนี่พวกช้อนนี่พวกเทียบนี่พวกเทียบโอ้นี่พี่วิชัยกูเอี่ยมกูเอี่ยมผมไม่ค่อยขายละผมให้พี่วิชัยเลยโอ้ขอบคุณเลยครับเอาไปให้เดี๋ยวผมไปนี่ผมเลี่ยมใช้มันแต่เด็กๆกันนะเนี่ยเนี่ยเหรอเอาไปเลยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผมใช้องค์อื่นแทนผมมีเยอะมากรูปหล่อบุกเอี่ยมพี่น้องเขาเล่นไหมเขากันบ้างไม่รู้นะรูปหล่อบุกเอี่ยมอ่ะเขาเล่นหมดแหละเอาไปใช้ไปใช้อันนี้ใช้ดีหูโอ้นี่หล่อมากส่วนบุกเอี่ยมนี่นะผมบอกให้เลยสุดจริงรูปหล่อดูแลรูปหล่อดูแลโอ้โหดีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะครับสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวไปตามช่องพี่แจ็คนะแล้วก็ช่องคุณจ๊ะคุณจ๊ะอีจ๊ะ channel อีจ๊ะ channel นะครับก็ไปติดตามได้เดี๋ยวจะเป็นพ่อแลบกันนะโอเคเจอกันไป
เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม